สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เขามารับชมแวะมาทักทายพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้วันหยุดรู้สึกว่าเป็นเงาเงาเซ็งเซ็งนะพี่น้องก็เลยหาแนวมาเฮ็ดพ่อได้มาคุยน้ำมูเจ้าน่ะนะพ่อได้มาฝอยน้ำมูเจ้าพ่อได้หายคิดฮอดมูเจ้าอ่ะเนาะก็เลยหาเวียกมาเฮ็ดน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งค่อยได้เอาดินใส่ในอันกระถางเรียบร้อยแล้วค่อยสิพามูเจ้ามาแยกต้นกาผักมื้อนี้มาเบิ่งน้ำกันเนาะว่าสิพามูเจ้าอยากต้นกาอีหยังสิพามูเจ้าอยากต้นบักเขือบักเขือข้างกบเพาะไปเรียบร้อยแล้วเว้าน้ำมูเจ้าว่าปีนี้สิบ่อยากว่าสิเพาะแบบบ่อยากต้นกาว่าซ่านบัดมาเบิ่งต้นกาเราเลยมีความรู้สึกสงสารนางอ่ะนะว่านางแง่กันนางติดกันเกินย่านนางใหญ่บ่งามอ่ะนะก็เลยต้องมาแยกอันมูเจ้าว่าจังใดค่อยเป็นคนหลายใจวะงามเนาะพี่น้องเนาะต้นกาก็ได้เบิ่งค่อยสิให้มูเจ้าเบิ่งบักพริกน้ำต้นบักพริกเมื่อนั้นก็ให้มูเจ้าเบิ่งนี่ก็กำลังง่ายแต่ว่าบักพริกสิบ่แยกดอกนะบักพริกสิเอาไว้จังซี่อีหลีอยู่แต่ว่าบักเขือนั่นสิแยกอยู่พี่น้องเดี๋ยวให้มูเจ้าเบิ่งเนาะดินที่ใส่แม่นดินแบบใดดินอันนี้นะพี่น้องค่อยซื้อมาเขาผสมปุ๋ยไม้เฮาเรียบร้อยแล้วเด้อเห็นบ่ดินจากธรรมชาตินี่เขาผสมมาให้แล้วได้ร้อยมือผสมปุ๋ยมาให้เรียบร้อยเพียงแต่ว่าค่อยมาร่อนให้มันละเอียดเทียนึงนั่นค่อยก็จะใส่ตะแกรงแบบนี้เป็นตะข่ายร่อนถามมาเป็นยังจังร่อนร่อนเพื่อจะให้ดินมันละเอียดเห็นบ่ร่อนเราดินเฮามันก็จะละเอียดงามถ้าเฮาบ่ร่อนน่ะนะมันก็จะมีเศษไม้เศษก้อนดินก้อนใหญ่ๆมาน่ะนะบัดนี้หากผักเฮามันบ่ทันได้แข็งแรงมันก็จะไปเจอหากไม้ไปเจอดินก้อนใหญ่ๆซะมันก็จะเจริญเติบโตบ่ดีข่อยก็เลยร่อนเพราะว่าข่อยเฮ็ดแบบนี้ประจําเนาะก็บ่ได้จํากัดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องท่านใดบ่สะดวกที่จะร่อนก็บ่เป็นหยังก็ทำการแยกต้นกาแล้วก็ลงเลยลงดินเลยจ้าสำหรับข่อยก็เฮ็ดแบบนี้ประจําข่อยก็เลยแนะนําแล้วข่อยก็จะแนะนํามู่เจ้าอีกเนาะแนะนําให้ละเอียดเด้อพี่น้องเด้อการที่เฮาจะแยกต้นกาน่ะนะเฮาต้องเบิ่งก่อนว่ามันมีใบจักใบนี่ต้นกาของข่อยนี่มันมีใบแล้วเห็นบ่ใบประมาณ 5-6 ใบอ่ะนะเฮาก็แยกได้แล้วนั่นแสดงว่าต้นกาเขาแข็งแรงพอแล้วที่จะแยก1 2 3 4หาเห็นบ่ข้างในนี่จะเริ่มเป็นใบน้อยๆน้อยๆขึ้นมาแล้วนี่ล่ะพี่น้องวิธีแยกต้นกาข่อยเนาะถ้าเฮาแยกแบบต้นมันน้อยเกินไปแล้วมันก็จะใหญ่ซ่าน่ะนะข่อยก็แนะนําหมู่เจ้าพี่น้องท่านใดที่มีเคล็ดลับอันใดดีๆก่อนแนะนําเข้ามาได้ด้วยจ้าเด้อเบิ่งข่อยเอากระลังมาตั้งไว้เพื่อที่จะให้มันมีความสูงขึ้นมาจักหน่อยมันปวดแอวพี่น้องเฒ่าแล้วเนาะต้องหาแนวมาเพิ่มความสูงขึ้นขั้นประสันกลมแล้วมันปวดแอวมือนึงก็จับกล้องมือนึงก็จะแยกมู่เจ้าก็อย่าว่าเด้อพี่น้องเพราะว่าข่อยบ่มีขาตั้งกล้องแบบยาวเดี๋ยวเฮาก็มาเอาต้นกาออกก่อนเนาะเดี๋ยวข่อยสิเอาต้นกาออกสิให้มู่เจ้าเบิ่งว่าข่อยเฮ็ดจังได๋ก่อนที่เฮาจะแยกต้นกานะพี่น้องขอแนะนําให้มู่เจ้าโหดน้ําก่อนเด้อให้ดินซุ่มแล้วเฮาจังค่อยมาแยกถ้าบ่ซั่นมันจะแห้งเกินไปมันก็จะเฮ็ดให้ต้นกาเฮาเหี่ยวเฉาได้ข่อยก็ใส่ตะเกียบนี่ล่ะด้นลงไปเลยเห็นบ่ผักเฮามันก็บ่ถึงกับว่าอ่อนแอปานนั้นดอกพี่น้องอันที่กิ่งอันนั้นมันก็ทนได้อยู่ดอกนะเฮาก็เฮ็ดแบบนี้เลยบ่ต้องย่านเด้อพี่น้องว่าโอ้ยคือมาเฮ็ดส่วนขึ้นมาคักแท้มันสิบ่ตายบ่นะก็ประมาณนี้นั่นเอาขึ้นมาเลยบัดนี้ข่อยก็จะเอามาวางไว้เทละต้นนะข่อยก็จะเห็นบ่พี่น้องบ่ต้องย่านเด้อว่ามันจะตายนั่นก็ประมาณนี้หากมันตีนมานําข่อยก็จะเอาเลี้ยงลงไปนั่นข่อยสิขออนุญาตเอาต้นกาออกวางแต่ละกระถางบัดนั้นจังมาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าข่อยเฮ็ดให้หมู่เจ้าเบิ่งแล้วว่าเฮ็ดจังได๋นั่นเห็นบ่ออกมาประมาณนี้เฮาให้มันมีดินติดน้ําเฮาก็วางลงไปวางลงไปแล้วเฮาก็คมจังซี่เลยเด้อพี่น้องนี่นั่นเพียงแต่เอาไม้ตะเกียบลงไปเห็นบ่นะมันก็
ง่ายบ่พี่น้องนั่นสบายนะบ่ยากเห็นบ่เฮ็ดลงไปยังสิบ่ต้องถึงกับว่าโอ้ยทะนุถนอมเกินไปเพราะว่าย่านมันบ่ใหญ่ก็บ่ปานนั้นเด้อพี่น้องผักมันทนได้จ้าธรรมชาติของผักมันจะปรับสภาพไปเองนะพี่น้องมันจะปรับใส่กับพวกดินใส่กับสภาพอากาศเองนะเว้าหลายเกินไปบ่ นั่นก็ประมาณนี้เห็นบ่เฮ็ดให้หมู่เจ้าเบิ่งเนาะเพราะว่าบางท่านเพิ่นก็กำลังจะอันหาวิธีแยกต้นกาอยู่วันนี้เฮาก็หดน้ำตัวปลูกผักพี่น้องบ่ได้มีอันตายโตเนาะแล้วก็บ่ได้มีว่าจำกัดต้องแบบนั้นแบบนี้เป๊ะบ่แม่นนะพี่น้องสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีความเคยชินแบบใดก็เฮ็ดไปแบบนั้นเพียงแต่ว่าเฮามาแนะนำกันเนาะบางท่านเพิ่นก็ต้องการสิ่งแปลกใหม่เพื่อที่จะไปปรับปรุงจังซี่ก็แนะนำกันไปก็เฮ็ดนำกันไปจ้าเรียนรู้กันต่างคนก็ต่างแลกเปลี่ยนกันเนาะสำหรับพ่อแม่ท่านใดที่มีเคล็ดลับอันใดดีๆแนะนำก็แนะนำเข้ามาได้เด้อจ้าเด้อยินดีรับฟังแล้วก็ปรับปรุงนำเนาะจ้าเนาะคมลงไปเลยพี่น้องมันก็จะสะดวกสบายง่ายนั่นเฮาก็หดน้ำเขาก็จะเอาไปตั้งไว้ข้างในเปิดความฮ้อนน่ะนะแป๊บเดียวต้นกล้าอันนี้นะพี่น้องค่อยเพาะวันที่เท่าใดวันที่19เดือนกุมภาจ้าเห็นบ่พี่น้อง4อาทิตย์เนาะง่ายบ่หมู่เจ้าว่าอยากขี้ข่านฟังคอยฟอยเด้อพี่น้องเด้อวันนี้คอยสิพาหมู่เจ้ามาเอาอีกบัดนี้ไปนั่นเห็นบ่คอยก็จะพาหมู่เจ้าเฮ็ดจักหน่อยส่วนที่เหลือคอยก็จะคอยเฮ็ดของคอยไปเพราะว่าถ้าคลิปยาวเกินไปก็ย่านหมู่เจ้าเบื่อเบิ่งซอยได้อยู่ตัวละอันกำลังมาตั้งให้มันสูงถ้าประสันคอยก้มปวดแอวหลายพี่น้องบ่ไหวเฒ่าแล้วเนาะพี่น้องท่านใดก็สิเป็นอยู่แล้วเนาะเฒ่ามากก็ก้มบ่ได้น่ะนะก้มโกยคักบ่หมู่เจ้าว่าแต่ว่ามันก็มีความสุขนะพี่น้องเฮ็ดสวนโอ้ยอันนี้ดินนี่คือติดขึ้นมาก่อนบักใหญ่ค่ะติดขึ้นมาเอาลงไปเลยประมาณนี้จ้ะเฮ็ดต้นมันขึ้นให้ตรงๆเลยเด้อพี่น้องเด้อมันบ่เป็นหยังถึงมันล่มเอียงนิดหน่อยก็บ่ถึงกับว่าตรงเป๊ะเดี๋ยวเวลาเฮาหดน้ำมันซึนแล้วมันก็จะตั้งตรงเองกันนะเฮาก็ลงไปเป็นจังได๋พ่อแม่พี่น้องหลายใจบ่ค่อยที่แรกว่าจะบ่อยากบัดเห็นนางขึ้นมันเนียนกันหลายย่านนางบ่งามต้องมาแยกใกล้จะแล้วแล้วแป๊บเดียวเด้อพี่น้องเด้ออยากแป๊บเดียวอากาศมื้อนี้ดีจ้ามีแดดแล้วก็ยังหนาวอยู่เด้อพี่น้องเด้อสัมพ่อข่อยได้เฮ็ดอยู่ในบ้านเปียงออกไปเฮ็ดข้างนอกบ่ได้มันหนาวนั่นเลียอยู่กับเลียอยู่อันกระถางนึงมีดินติดมานิดหน่อยเป็นจังไรพี่น้องถือใจบ่จ้าคลิปนี้ถ้าถือใจก็คอมเมนต์เข้ามาได้เด้อจ้าเด้อถ้ามีอันใดแนะนำกันได้ก็แนะนำกันเข้ามาจ้านั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยเสร็จเรียบร้อยว่าซั่นลืมเหลืออีกกระจาดนึงพี่น้องทางนี่เห็นบ่นะมีตั้งแต่ฝอยน้ำมึงเจาะแลบไหลเห็นบ่นั่นบัดนี้แล้วอีหลีน่ะเป็นจังได๋งานบ่พี่น้องละเอียดบ่ ผลงานมือนี่คักบ่บัดนี้เฮาก็มารอชมความเจริญเติบโตของเขาตัวบัดนี้
ค่อยก็จะโฮดน้ำเด้อบัดนี้เห็นบ่เสร็จเรียบร้อยแล้วบ่ยากเนาะพี่น้องเนาะผ้าหมู่เจ้าอยากต้นกาบักเขือเฮ็ดให้เบิ่งเราด้วยจ้าเด้อบัดนี้ค่อยก็สิผ้าหมู่เจ้ามาเบิ่งวิธีดูแลมันล่ะบัดน่ะเดี๋ยวมื้อนี้ผ้าหมู่เจ้าเบิ่งการแยกก่อนเสร็จเรียบร้อยนะเหลืออยู่แค่นี้ค่อยก็สิค่อยๆแยกของค่อยไปเฮ็ดให้หมู่เจ้าเบิ่งแค่นี้บางว่าพ่อแม่พี่น้องคงจะถูกใจอยู่เนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อมีอันใดแลกเปลี่ยนกันได้ก็ทักทายเข้ามาแนะนำกันด้วยจ้าเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจจ้าที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อคลิปนี้ลาไปแค่นี้สวัสดีจ้าไปแล้วจ้าพี่น้องโชคดีกันทุกๆท่านจ้าไปแล้วจ้า